ครับสวัสดีครับผมก็นักเลงมอเตอร์ไซค์ครับวันนี้ครับเราอยู่กันในงานมอเตอร์เอ็กโปครับกับบูธครับรถจักรยานยนต์ซูซูกิครับผมวันนี้ครับก็ยกพลมาเรียกว่าทั้งรถบิ๊กไบค์แล้วก็รถเล็กไฮไลท์สำคัญเลยใช่สำหรับงานครั้งนี้ครับของซูซูกิคือเปิดตัวรถรุ่นใหม่ครับ1รุ่นนะครับเป็นเรียกว่าเป็นตัวพ่อสายลุยนะครับใช่รหัสรุ่นครับซูซูกิวีซอมครับมาในพิกัดใหม่1050XT ABS ที่เห็นอยู่นี้แหละครับเป็นรุ่นใหม่นะครับแล้วก็เราจะพาดูครับว่าฟังก์ชันน่าสนใจนะครับสำหรับตัว VTOM 1050 XT ABS ชมใหม่นี้มีอะไรกันบ้างครับครับผมก็เบื้องต้นเลยครับหลักๆเลยรูปโฉมดีไซน์ใหม่หมดเลยนะพี่เดฟใช่ก็จะเริ่มจากไฟหน้า LED ครับดีไซน์ใหม่ล่าสุดให้ความส่องสว่างชัดเจนครับทั้งกลางวันและกลางคืนครับถัดส่วนของถัดมาที่เห็นที่ชัดเจนก็จะเป็นลักษณะของเป็นชิลหน้าแบบปรับได้ปรับสูงต่ำได้ความต้องการนะครับครับตามด้วยในส่วนของเรือนไม้เป็นแบบฟูลดิจิตอลครับก็คือเป็นฟูล LCD เลยใช่ LCD เลยทุกอย่างก็แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอลแล้วใช่ครับระบบเทคโนโลยีน่าสนใจก็ยังมีพวกครูซคอนโทรลใช่คือมันจะเป็นระบบที่เอาใจนักเดินทางครับผมนะครับแล้วก็หลายหลายคนน่ะก่อนหน้านี้อาจจะบอกว่า VStorm เนี่ยเป็นรถที่บอดี้ค่อนข้างใหญ่ครับตัวนี้มันพี่เดฟคิดเหมือนผมไหมว่ามองแล้วมันเหมือนมันกระทัดรัดลงมามันกระชับขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมใช่ครับช่วยขับขี่ง่ายกว่าเดิมครับใช่ครับแล้วก็บวกกับตัว XT เนี่ยมันมาเป็นในเวอร์ชันของล้อซีลวดใช่แน่นอนว่ามันใช้งานได้อเนกประสงค์มากขึ้นได้หลากหลายมากขึ้นครับในหลายๆเส้นทางใช่ไม่ว่าจะเป็นทางดำหรือทางฝุ่นครับก็สามารถไปได้ใช่นะครับทีนี้ครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยแน่นอนว่าเป็นบล็อกใหม่นะครับครับมันมาพร้อมเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขี่ไม่ว่าจะเป็น traction control นะครับใช่ครับ hill hold control คือระบบที่ช่วยจอดในทางลาดชันนะครับในกรณีที่ขี่ขึ้นเขาแล้วเกิดดับหรือว่าเกิดอาการแบบเสียหลักเสียจังหวะนะครับผมใช่ครับนอกนั้นครับอุปกรณ์ต่างๆครับถังน้ำมันก็ดูกระทัดรัดมากขึ้นมีความจุ20ลิตรครับ20ลิตรใช่ครับกระทัดรัดแต่ว่าจุเยอะครับครับรวมไปถึงเบาะคนนั่งครับเป็นแบบ comfort seat ครับเบาะจะนุ่มนะครับนั่งสบายกว่าเดิมใช่ครับผมแล้วก็มาด้วยกันครับถึง3เฉดสีเรียกได้ว่าเรียกง่ายเลยคือสีส้มขาวทางด้านนี้ครับด้านนี้แล้วก็ด้านนี้จะเป็นสีเหลืองเหลืองครับแล้วก็มีด้านนู้นจะเป็นสีดำครับเป็นดำเงาครับน้ำหนักตัวก็จะมีอยู่ที่ประมาณ247กิโลกรัมครับก็ถือว่าเป็นรถสายลุยตัวพ่อของซูซูกิอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจราคาเป็นไงครับพี่เดฟราคาอยู่ที่ 619,000 บาทกับโปรโมชั่น15คันจองในงานก็ 579,000 บาทครับครับก็ถือได้ว่า15คันแรกครับผมเท่านั้นภายในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้กับรีบหน่อยรถจักรยานยนต์ซูซูกิครับผมแล้วก็นอกจากนี้ครับยังมีรถอื่นๆที่น่าสนใจหลายๆรุ่นเลยครับแต่หลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นไฮยาบุสะก็มีครับรวมไปถึงตัวบูรุวาคาทาน่าก็มีครับออโตเมติกครับนะครับแล้วตูนเบิร์กแมนก็มีครับก็มาครับใช่ทีนี้ครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งรุ่นครับที่เป็นถือว่าเป็นรุ่นไฮไลท์เลยครับตัวสปอร์ตรายพิเศษนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับแล้วก็เจ้านี่ครับคือ Suzuki GSX R 1000R ครับนะครับถือว่าปีนี้เหมือนปีทองของค่าย Suzuki เหมือนกันนะพี่เดฟจะมีความพิเศษที่ตรงว่าเป็นรุ่นเฉลิมฉลองครบรอบ100ปี Suzuki ครับก็คือลวดลายเนี้ยแต่ผมมองว่ามันแอบกับคล้ายกับลายเฉลิมฉลองนะครับแชมป์โลกคนล่าสุดเลยควนเมียกับรุ่น MotoGP นะครับผมคนล่าสุดเลยอะลวดลายตัวรถเนี่ยต้องบอกว่ามันเหมือนกับลวดลายของทีมแข่งครับนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะโดดเด่นสวยงามนะครับแตกต่างไปจากตัวมาตรฐานตัวเดิมนะครับใช่ครับแล้วก็ออปชั่นติดรถต่างๆก็ยังคงให้มาเป็นแบบช็อคอัพแบบของโชว่าตัวท็อปครับผมนะครับเบรกเบมโบสีทองใช่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสปอร์ตที่น่าสนใจแล้วก็โซนนี้นะครับเป็นเหมือนโซนเรซซิ่งนะครับโซนเฉลิมฉลองแชมป์โลกของฮวนเมียครับผมครับตัวนี้ครับใครที่มาภายในงานนะครับหรือภายในบูธรถจักรยานยนต์ซูซูกินะครับต้องบอกว่าตัวนี้ครับเหมือนขึ้นมายืนบนโพเดียมเลยครับนะครับถ่ายรูปกันได้เช็คอินกันได้ใช่ครับผมแล้วก็โปรโมชั่นนะครับต่างๆภายในงานนะครับติดต่อสอบถามได้ทางบูธรถจักรยานยนต์ซูซูกินะครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่มีรถสปอร์ตเราใจแน่นอนครับรถตัวริ่งรถอะไรต่างๆนะครับติดต่อสอบถามกันได้นะครับแล้วก็งานนะครับมอเตอร์เอ็กโปครั้งนี้ครับจะจัดขึ้นนะครับถึงวันที่13ธันวาคมนะครับใครสนใจต้องรีบมาครับห้ามพลาดแล้วก็อย่างที่บอกครับใครที่สนใจนะครับสำหรับรถใหม่สายลุยนะครับ VStorm 1050 XC ABS นะครับในงานเท่านั้นนะครับ15คันแรกนะครับราคาโปรโมชั่นครับ 579,000 บาทนะครับรีบมาเลยครับห้ามพลาด